้มาเรื่องเลิกโผยังไงยังไงยังไงเนี่ยจนได้จนได้จำได้ใช่ไหมครับสปสช.เขาจะซื้อชุดล้วงจมูกด้วยตัวเอง ATK ไปแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเปราะบางกลุ่มเป้าหมายฟังให้ดีนะแจกเฉพาะประชาชนนะโอเคซื้อแล้วแต่ไอ้ 8.5 ล้านชุดเนี่ยคนใช้เนี่ยไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้คนซื้อก็คือองค์การเภสัชกรรมด้วยวิธีการจัดซื้อแบบองค์การเภสัชกรรมในที่สุดนะก็ไปได้ ATK ยี่ห้อเลอปูจากประเทศจีนใช่ค่ะเสนอราคาต่ำสุดในบรรดาผู้เข้าร่วมที่เสนอราคา70กว่าบาทใช่ค่ะรวมค่าขนส่งก็70แต่หากค่าขนส่งแล้วก็60กว่าค่ะแต่ใน Lazada ขาย30ยี่ห้อนี้พูดให้ปวดใจช่างมันหลายคนก็ปวดใจอยู่นะซื้อ Lazada 30บาทช่างมันแต่คราวนี้มันได้เกิดเรื่องสิครับเมื่อวานค่ะเมื่อวานสสจจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณหมอจรัสพงษ์สุกรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ค่ะออกมาประกาศเลยสั่งเลยประกาศว่าได้มีคำสั่งด่วนไปถึงทุกโรงพยาบาลในพื้นที่นครศรีธรรมราชห้ามใช้ชุดตรวจ ATK ยี่ห้อเลิศปูเพราะว่าเขามีการไปตรวจสอบนะคะว่าชุดตรวจสอบชุดนี้ที่มีการเอาไปใช้งานแล้วมาตรฐานระบุว่ามีการติดเชื้อแต่ชุดตรวจชุดนี้ระบุไม่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นมันมีค่าเบี่ยงเบนสูงเขาเลยขออนุญาตไม่ให้ใช้ชุดตรวจนี้ค่ะคุณหมอจรัสพงษ์ได้ยกตัวอย่างด้วยนะบอกว่ามีการนำเอทิเคเลอร์ปูเนี่ยไปตรวจชาวบ้านแถวๆทุ่งใหญ่จำนวน 1,000 คนนะใช่ค่ะพบในเบื้องต้นเลอร์ปูมันบอกนะเจอคนติดเชื้อ187คนแต่เมื่อเอาทั้ง187คนเข้าตรวจซ้ำด้วย PCR. ระบบ PCR พบว่ามันเจอผลบวกติดเชื้อแค่92คนเท่านั้นหายไปครึ่งต่อครึ่งอ่ะเมื่อค่าความเบี่ยงเบนของเลิศปูมันสูงขนาดนั้นหมอจรัสพงษ์สั่งและทุกโรงพยาบาลห้ามใช้เลิศปูหยุดใช้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่มีการติดเชื้อระบาดกันเยอะแล้วผลตรวจมามีค่าเบี่ยงเบนศูนย์หายไปครึ่งๆแบบนี้เขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้แล้วล่ะมันจะมีผลกับการควบคุมการแพร่ระบาดได้ด้วยความเคารพนะและห่วงใยใครหรือท่านด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งใครก็แล้วแต่ที่อ่านคำให้สัมภาษณ์ของคุณหมอจรัสพงษ์สุกรีต้องอ่านทุกบรรทัดต้องอ่านอย่างสังเคราะห์เพราะคุณหมอก็ยังมีความเกรงใจใครบางคนเพราะคุณหมอก็ยังมีอาการยั้งมือไม่อยากหักหน้าใครบางคนดังนั้นภาษาที่ออกจากปากของหมอจรัสพงษ์มันจึงยอกย้อนนิดหนึ่งคุณหมอจรัสพงษ์บอกว่าในระดับชาวบ้านถ้าจะใช้เลือดปูใช้เลยไม่มีปัญหาหรอกแต่กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสเสี่ยงหรือมีกลุ่มติดเชื้อสูงเนี่ยไม่ควรใช้เพราะว่าผลตรวจออกมาเป็นแบบนี้มันเสี่ยงเท่านั้นเองสรุปทีผมฟังผมอ่านคำให้สัมภาษณ์ของคุณหมอจรัสพงษ์10เที่ยวผมก็งงๆรู้เลยคุณหมอจรัสพงษ์นะครับไปอ้อมไปอ้อมมาเกรงใจสูงสรุปทีนะคุณหมอจรัสพงษ์บอกว่าในระดับชาวบ้านถ้าอยากจะใช้ตรวจเพื่อเช็คตัวเองก็ใช้ไปเถอะไม่มีปัญหาแต่ห้ามบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับใช้เลือดปูเพราะมีค่าความเบี่ยงเบนสูงเกินไปอย่างที่สองห้ามเอาไปใช้ตรวจกลุ่มเสี่ยงสูงคือกลุ่มไหนที่มีคลัสเตอร์ใหญ่ๆติดกันเยอะแล้วไปตรวจเนี่ยค่าเบี่ยงเบนมันสูงแบบนี้นะมันจะกลายเป็นว่ามีปัญหาไงตรวจเจอตัวไม่ตรวจเจอแล้วมันหายไปครึ่งๆแบบนี้แสดงว่าเอาไปตรวจในกลุ่มเสี่ยงต่ำได้ใช่คุณหมอเขาพูดแบบนั้นค่ะแต่เอาไปตรวจในกลุ่มเสี่ยงสูงไม่ได้ขอให้งดไม่ให้ใช้ชาวบ้านใช้ได้แต่โรงพยาบาลห้ามใช้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตรวจแล้วมันต้องมาตรวจ PCR ซ้ำอีกมันสองเด้งมันเปลืองคุณหมอจรัสพงษ์ผมเข้าใจแล้วทำไมคุณหมอจรัสพงษ์ไม่ยอมเข้าสายให้สัมภาษณ์เราเพราะเราซักแน่ๆคุณหมอแปลไทยเป็นไทยให้หน่อยได้ไหมตกลงมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้โรงพยาบาลห้ามใช้เพราะมันใช้ไม่ได้ค่าความเบี่ยงเบนมันสูงแต่ชาวบ้านจะใช้ก็ใช้ไม่มีปัญหาเอ้าหมอพูดงี้ไม่ได้หมอพูดงี้ไม่ได้เช่นความอีกตอนนึงหมอบอกว่าห้ามใช้กับกลุ่มเสี่ยงสูงนะเพราะว่าค่าความเบี่ยงเบนมันสูงเหลือเกินแต่ถ้าจะใช้กับกลุ่มเสี่ยงต่ำเป็นแยงจมูกกลุ่มเสี่ยงต่ำแยงได้ไม่มีปัญหาเอ๊ะคุณหมอเข่งใจใครอ่ะพอ